เพราะข้อต่อและกระดูกคือโครงสร้างหลักของร่างกายเพื่อให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขแต่เมื่ออายุมากขึ้นโครงสร้างหลักนี้ก็ต้องเสื่อมไปตามกาลเวลาส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างและการใช้ชีวิตประจำวันช่วยดูแลยับยั้งฟื้นฟูป้องกันและเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกและข้อด้วยไวตาเนเจอร์พลัสแบล็กเซซามีออยล์ประสาน3พลังประสิทธิภาพสูงสุดเพียงวันละ1เม็ดช่วยให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ในทุกช่วงเวลาต้องเดินทางเข้าไปที่ไซต์ก่อสร้างเพื่อดูแลงานที่ตัวเองรับผิดชอบก็อาจจะมีการปีนนั่งร้านมั่งอะไรมั่งก็สูงสุดก็ประมาณ3ชั้นก็จะมีความรู้สึกว่าเจ็บเข่ามันเสียวแบบเหมือนกับจี๊ดจี๊ดขึ้นมากลับมาถึงบ้านเนี่ยก็จะเข่าก็จะมีอาการบวมมันคล้ายๆมันมีถุงน้ำบวมๆอยู่ใต้ผิวมันก็จะเดินลำบากนะครับบางครั้งขึ้นนั่งร้านต้องหยุดมันแป๊บขึ้นมาเราก็กลัวที่จะพัดตกลงมามั่งตอนนี้ผมทานมา2อาทิตย์ก็ดีขึ้นกว่าเก่าอาการเสียวเข่าก็ลดน้อยลงไปซึ่งตัวนี้ทำมาจากพืชวันพระผมก็ทานเจอยู่วันละ1เม็ดคุ้มมากสำหรับตัวนี้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับพรีมกุลประพัฒน์เลิศนานาวงศ์ค่ะและอย่างที่คุณผู้ชมได้ดูไปเมื่อต้นรายการนะคะว่าเมื่อเราอายุมากยิ่งขึ้นนะคะพอกระดูกและข้อเสื่อมสภาพลงร่างกายก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยและยากเกินกว่าที่เราจะย้อนกลับมาให้มีความแข็งแรงเหมือนดังเดิมค่ะแล้ววันนี้นะคะเราได้มีการคิดค้นเทคโนโลยีสารสกัดที่มีประสิทธิภาพสูงในการบำรุงความแข็งแรงของกระดูกและข้อเพียงทานแค่วันละ1ซอฟเจลเท่านั้นค่ะแต่สารสกัดนั้นจะเป็นอะไรและมีกระบวนการทำงานยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปฟังจากปากของผู้เชี่ยวชาญกันเลยค่ะส่วนใหญ่เวลาเกิดภาวะข้อเสื่อมคนจึงนิยมที่จะรักษาเพียงแต่ข้อเสื่อมเพียงอย่างเดียวเพราะว่าเห็นผลได้เร็วกว่าซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาเพราะว่าเมื่อข้อเสื่อมดีขึ้นแต่โครงสร้างหลักอย่างกระดูกเนี่ยทรุดลงสุดท้ายก็จะกลับมาเป็นอีกนะคะนั่นจึงเป็นที่มาว่าทำยังไงที่จะทำให้เราสามารถดูแลกระดูกแล้วก็ข้อเสื่อมได้อย่างยั่งยืนรวดเร็วแล้วก็เห็นผลโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องรับประทานในปริมาณที่มากขึ้นจนเกิดเป็นเทคโนโลยีการสกัดเย็นนะคะจากสมุนไพรในรูปแบบของน้ำมันนะคะเพราะว่าจะทำให้ได้สารสกัดที่มีปริมาณที่เข้มข้นกว่ามีสารอาหารครบถ้วนกว่ารับประทานง่ายกว่าในปริมาณที่น้อยกว่าแถมยังเห็นผลได้ดีกว่าสารสกัดเหล่านั้นได้แก่นะคะตัวแรกเลยน้ำมันงาดำนะมันจะอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระจะช่วยบำรุงให้กระดูกเนี่ยแข็งแรงนะคะป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุนค่ะสารสำคัญตัวที่2น้ำมันงาขี้ม้อนเนี่ยมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวนะคะก็คือโอเมก้า3แล้วก็โอเมก้า6กรดไขมันไม่อิ่มตัวในร่างกายไม่สามารถสร้างขึ้นเองได้นอกจากนี้ยังมีวิตามินอีเนี่ยทำหน้าที่ซ่อมแซมกระดูกไม่ให้เปราะหรือแตกง่ายค่ะน้ำมันสาหร่ายหรือ algae oil นะคะจากสาหร่ายทะเลอุดมไปด้วยแคลเซียมธาตุเหล็กฟอสฟอรัสไฟเบอร์โฟเลตแมกนีเซียมแล้วก็ไอโอดีนจำนวนมากเลยนะคะมีส่วนสำคัญในการบำรุงกระดูกแล้วก็มีฤทธิ์ในเรื่องของการต้านอักเสบด้วยค่ะคือน้ำมันสกัดเย็นทั้ง3ชนิดเนี่ยผ่านกรรมวิธีด้วยการสกัดเย็นแบบพิเศษนะคะทำให้คงคุณค่าของสารสำคัญนะคะอุดมด้วยสารอาหารที่จำเป็นต่อกระดูกและข้อต่อเพียงพอที่จะดูแลภาวะข้อเสื่อมแล้วก็การอักเสบเนี่ยไม่ให้ลุกลามฟื้นฟูกระดูกและข้ออย่างได้ผลนะคะป้องกันไม่ให้เกิดภาวะซ้ำซ้อนเมื่อทานอย่างต่อเนื่องนะคะแถมยังเสริมสร้างนะคะความแข็งแรงของกระดูกให้ยั่งยืนนะที่สำคัญนะคะทานเพียงแค่เม็ดเดียวเองเห็นผลชัดเจนรวดเร็วไม่ต้องทานในปริมาณที่มากที่สำคัญสิ่งที่เราบรรจุสารสกัดเอาไว้เนี่ยมันเป็นซอฟเจลนะคะคือซอฟเจลของเราเนี่ยทำจากพืชจะมีประสิทธิภาพเหมาะสมในการเก็บกักสารสำคัญนะคะสามารถแตกตัวได้ดีในร่างกายนะคะเมื่อรับประทานเข้าไปทำให้ร่างกายไม่ต้องทำงานหนักจากการพยายามที่จะย่อยแคปซูลหรือซอฟเจลนั้นเนี่ยนะคะซึ่งเหมาะอย่างยิ่งเลยสำหรับคนสูงอายุโดยเฉพาะคนที่เป็นมังสวิรัติหรือเจเนี่ยก็รับประทานได้ทุกวันเลยค่ะอย่างที่คุณผู้ชมนะคะได้ฟังจากทีมวิจัยผลิตภัณฑ์ไวตาเนเจอร์พลัสแบล็กเซซามีออยล์สูตรน้ำมันสกัดเย็นเข้มข้นจากงาดำงาขี้ม้อนและสาหร่ายกระปุกนี้กันไปแล้วนะคะว่าเขาเนี่ยมีประสิทธิภาพที่สูงกว่าน้ำมันสกัดเย็นเข้มข้นจากงาดำเพียงอย่างเดียวค่ะแล้ววันนี้นะคะพรีมได้รับเกียรติค่ะจากผู้ที่ได้ทานตัวไวตาเนเจอร์พลัสงาดำกระปุกนี้ให้มาสัมภาษณ์เขาถึงการดูแลสุขภาพของเขาที่บ้านเขาเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปพบเขากันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแล้วก็สวัสดีคุณแม่อ้อยด้วยนะคะคุณแม่อ้อยเล่าให้ฟังนิดนึงตอนนั้นอาการเป็นยังไงบ้างคะค่ะอาการแรกๆของแม่ก็มีเสียงดังก่อนนะคะเสียงดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บในข้อเข่าเนี่ยค่ะค่ะพอเสียงดังสักพักนึงก็เริ่มมีอาการเสียวๆแล้วค่ะจากที่เคยนอนตัวตรงๆอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะนอนคดคู้ก็คือเขาจะปวดหลังแล้วก็ตอนคืนจะหลับไม่สนิทค่ะ
ค่ะแล้วก่อนหน้านั้นได้มีการพาคุณแม่อ้อยไปหาหมอบ้างไหมน้องแอลมีค่ะก็คือพาไปหาหมอพอเห็นคุณแม่อาการไม่ดีขึ้นคุณหมอก็บอกว่าคุณแม่มีอาการกระดูกเสื่อมกระดูกบางเนี้ยค่ะเมื่อก่อนเนี้ยค่ะคุณแม่ก็คือจะใช้ชีวิตประจำวันง่ายแล้วพอเป็นก็คือใช้ชีวิตประจำวันยากขึ้นค่ะจากที่เคยเดินตัวตรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะหลังคอมเวลาขึ้นลงบันไดก็คือต้องมีคนพยุงค่ะแล้วตอนนั้นน้องแอลค่ะเริ่มดูแลคุณแม่ยังไงบ้างเอ่ยก็คือทานยาตามที่คุณหมอสั่งค่ะก็พวกยาแก้ปวดยาลดบวมอะไรเงี้ยค่ะพอได้ทานยาก็คือดีขึ้นนะคะแต่ว่าก็คือยังไม่ค่อยหายก็เลยอยากให้คุณแม่ทานอาหารเสริมควบคู่กันไปด้วยเลยไปถามคุณหมอว่าทานได้ไหมคุณหมอก็บอกว่าให้ลองทานควบคู่กันไปก็ลองหาพวกสมุนไพรมาให้ทานก่อนค่ะแต่ว่ามันก็ยุ่งยากอะค่ะไหนจะต้องต้มต้องเคี่ยวมันใช้เวลานานแล้วบางสมุนไพรก็จะมีกลิ่นที่แรงด้วยค่ะถ้าสมุนไพรรู้สึกว่ายุ่งยากไม่ตอบโจทย์แล้วมีพวกคอลลาเจนอะไรเสริมบ้างไหมคะก็มีบ้างค่ะแต่ด้วยที่คุณแม่ค่ะจะทานเจทุกวันพระแล้วก็แพ้อาหารทะเลก็เลยทำให้ดูแลลำบากเห็นบอกว่ามีเพื่อนๆของคุณแม่แนะนำตัวไว้ตั้งงาดำด้วยใช่ใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณแม่บอกลูกสาวเขาก็ไปเซิร์ชดูรายละเอียดอะไรพวกนี้ค่ะแล้วเขาก็ซื้อมาให้ทานค่ะหลังจากที่ไปเสิร์ชหามาแล้วค่ะเป็นน้ำมันค่ะทำมาจากซอฟเจลพืชแล้วก็ไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ค่ะทำให้คุณแม่ที่ทานเจแล้วก็แพ้อาหารทะเลค่ะทานง่ายเท่าที่อ่านรีวิวมาก็คือเห็นผลดีทานแล้วก็คือเห็นผลเร็วค่ะอาการดีขึ้นนะคะก็ที่เจ็บปวดที่มีเสียงเริ่มไม่ได้ยินเสียงแล้วค่ะดีขึ้นแล้วก็คือทานง่ายมากแค่วันละ1เม็ดนะคะค่ะแล้วดีกว่าพวกยาต้มยาหม้อซึ่งจะขมอะค่ะอันนี้ก็พกพาสะดวกด้วยค่ะเวลาเดินทางไปไหนค่ะก็คือเหมาะกับการใช้ชีวิตประจำวันของเราด้วยใช่ใช่ค่ะพอเห็นคุณแม่อาการดีแบบนี้ค่ะได้ข่าวว่าน้องแอลเองก็เริ่มทานตัวไวต้างาดำเหมือนกันใช่ค่ะก็คือแรกเริ่มเลยจะเริ่มรู้สึกว่าตัวเองอ่ะมีอาการคล้ายคุณแม่ค่ะก็เลยทานช่วยกันไว้ก่อนค่ะคุ้มมากเลยค่ะโอ้ต้องขอแสดงความยินดีนะคะกับทางน้องแอลแล้วก็คุณแม่อ้อยด้วยที่มาเจอผลิตภัณฑ์ไวต้างาดำนะคะที่ช่วยในการบำรุงแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะแล้ววันนี้พิมพ์ต้องขอขอบคุณจริงๆที่อุตส่าห์เปิดบ้านต้อนรับนะคะและยังมาบอกเล่าถึงประสบการณ์ในการดูแลตัวเองกันด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ